ได้เข้าประชุมพร้อมกับคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีที่บ้านพิษณุโลกนะคะจริงๆวันนี้เขาคุยกันถึงเรื่องกับเกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วยพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ได้พูดถึงความคืบหน้ากรณีสารวัตรตำรวจทางหลวงที่ถูกยิงนะคะก็บอกว่านายกเนี่ยกังวลเรื่องของการขยายผลต่างๆคืออยากจะให้ขยายไปถึงที่สุดไปถึงตัวสุดท้ายรวมทั้งการทุจริตและการหัวประมูลในพื้นที่ว่าใครมีส่วนเกี่ยวหรือเปล่าส่วนเรื่องที่นายกเป็นห่วงอีกเรื่องนึงคือการปราบปรามมาเฟียค่ะนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้ปราบปรามให้ถึงที่สุดรวมถึงการหัวประมูลในพื้นที่ว่ามีหรือไม่เพราะว่าสงสัยว่าอยู่ดีๆกำนันนกจะมีเงินเป็นพันล้านในช่วงเวลาไม่กี่ปีมีตำรวจไปล้อมหน้าล้อมหลังด้วยนะคะนายกได้เน้นย้ำเรื่องการปราบปรามมาเฟียผู้มีอิทธิพลซึ่งพลตรวจเอกสุรเชษฐ์บอกว่าในฐานะรับผิดชอบงานปราบปรามก็จะลงไปกำกับในพื้นที่ให้ประชาชนมั่นใจว่าปลอดภัยและประโยคนี้สำคัญบอกว่าตำรวจจะต้องไม่เป็นไม้ค้ำยันของผู้มีอิทธิพลทีนี้จะมีการออกหมายจับเพิ่มเติมอีกหรือไม่สำหรับผู้เกี่ยวข้องที่จะเพิ่มขึ้นมาทางด้านบิ๊กโจ๊กก็บอกว่าตอนนี้กำลังสอบสวนอยู่ค่ะนายกได้เน้นตรงนี้นะคะว่าอยากให้ความเป็นธรรมกับทุกคนแล้วก็ตรงไปตรงมาหากสอบสวนพบว่าใครทำผิดก็จะดำเนินการออกหมายจับต่อไปเย็นวันนี้จะทราบว่าจะออกหมายจับเพิ่มเติมหรือเปล่าขณะที่เซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ในกล้องวงจรปิดที่ถูกทิ้งน้ำตำรวจกู้ได้แล้วนะคะคาดว่าจะใช้เวลา 3-4 วันจริงอยู่ค่ะแม้ว่าเซิร์ฟเวอร์จะเปียกน้ำแต่เมื่อวานเนี่ยบิ๊กโจ๊กบอกว่าทำให้แห้งแล้วกู้ข้อมูลได้สมบูรณ์ไม่มีปัญหาส่วนอีกประเด็นหนึ่งก็คือขณะนี้ยังไม่ได้อายัดทรัพย์สินภายในบ้านกำนันนกเพราะว่าทรัพย์สินยังไม่เข้าเรื่องของความผิดคือตอนนี้ได้เอกสารมาจะตรวจสอบเรื่องการหัวประมูลถ้าพบว่ามีการหัวประมูลอันนี้จะเข้าความผิดฐานฟอกเงินเดี๋ยวไปฟังเพิ่มเติมค่ะวันนี้ยังไม่ได้อายัดเพราะว่าทรัพย์สินเนี่ยยังไม่เข้าเรื่องความผิดนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมได้เอกสารมาส่วนใหญ่แล้วนะครับนะก็เดี๋ยวจะดูเรื่องการหัวประมูลอะไรต่างๆถ้าพบว่ามีการหัวประมูลนะครับก็จะเข้าความผิดฐานฟอกเงินนะเข้าความผิดในเรื่องของการยึดทรัพย์ต่างๆนะครับอันนี้เราถึงจะสามารถใช้มาตรการการยึดทรัพย์ได้งานนี้ก็คือต้องมีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่อยู่ในเหตุการณ์ร่วมรับผิดชอบอย่างแน่นอนใช่ไหมคะแน่นอนครับนะในตำรวจก็มันจะมีอยู่สองสามกลุ่มนะกลุ่มแรกก็คือเกิดเหตุวิ่งแล้ววิ่งหนีเลยไม่ทำอะไรเลยนะครับอันนี้ก็ละเว้นหน้าที่แน่นอนนะครับกลุ่มที่สองก็คือกลุ่มร่วมทำลายพยานฐานร่วมพากำนันนกหนีอันนี้กลุ่มแรกเนี่ยเราออกหมายจับไปบางส่วนแล้วนะครับแล้วกลุ่มที่สามก็คือกลุ่มนี้เป็นคนพาคนเจ็บส่งโรงพยาบาลนะกลุ่มนี้ไอ้บุคคลที่พาคนเจ็บส่งโรงพยาบาลเนี่ยอันนี้เราต้องให้ความเป็นธรรมเขาความชัดเจนต่างๆเนี่ยก็จะมีมากขึ้นทุกวันนะครับทีนี้เรื่องเนี่ยมันจะจบภายใน 2-3 วันนี้หรือไม่นะคะทางพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ก็บอกว่าจริงๆคดีนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนเปรียบเทียบว่าง่ายกว่าคดีแอมไซยาไนด์เพราะว่าพยานหลักฐานนิ่งผู้ต้องหาก็นิ่งด้วยค่ะเพราะนั้นคดีนี้ก็ไม่ได้มีอะไรที่ซับซ้อนนะครับถ้าเปรียบเทียบกับคดีของแอมแล้วก็ง่ายกว่าเยอะนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะพยานฐานมันนิ่งผู้ต้องหามันนิ่งอยู่แล้วนะครับคดีนี้เนี่ยเดี๋ยวเมื่อเราไล่เส้นทางการเงินไล่กล้องต่างๆก็จะครบแล้วก็จะใช้เวลามาสักอาทิตย์หนึ่งนะครับนะก็จะสมบูรณ์ตัวมั่นใจไหมคะว่าตำรวจด้วยกันจะให้ข้อมูลกับเราตำรวจด้วยกันเนี่ยในคราวแรกเนี่ยนะครับตำรวจก็โกหกหมดนะครับนะก็เหมือนที่ผมเรียนว่าโกหกก็โกหกไปไม่เป็นไรนะครับแต่เรามีการสอบสวนมีการสืบสวนนะครับมีข้อมูลที่ชัดเจนอยู่แล้วจึงสามารถทำให้ศาลเนี่ยอนุมัติหมายจับได้อย่างรวดเร็วเมื่อวานนะครับเพราะศาลเชื่อในพยานฐานนะครับมีประเด็นเรื่องสวยด้วยครับอย่างสวยกระต่ายสอบหมดครับนะฮะก็ต้องสอบทั้งเรื่องสวยเรื่องการหัวประมูลทุกประเด็นที่สังคมตั้งคำถามเนี่ยต้องสอบหมดตำรวจ6คนเมื่อคืนนี่คือสารภาพสารภาพทั้งหมดหมดครับตรงกันไหมคะแต่ละคนตรงกันกำนันนกเป็นคนสั่งการตรงกันเรื่องนี้มีการให้การตรงอยู่แล้วนะครับว่าเป็นคนสั่งการนะครับอันนี้กำนันนกสั่งการโดยชัดเจนนะครับท่านยมตีเนี่ยท่านมีความตั้งใจที่จะปราบมาเฟียผู้มีอิทธิพลถอนล่าถอนโคนให้หมดนะเพื่อจะให้ตำรวจเนี่ยกลับไปรับใช้ประชาชนนะเพราะเมื่อกู้ท่านยมตีท่านก็เลยบอกว่าตำรวจเนี่ยต้องไปอยู่กับประชาชนแต่ไม่ใช่ไปอยู่กับมาเฟียไปอยู่กับผู้มีอิทธิพลก็อย่างที่ท่านเน้นนะคะประเด็นหลักไม่ใช่เรื่องสวยแต่ว่าเป็นเรื่องของการขอยกย้ายตำรวจแล้วไม่ให้ก็สั่งยิงบิ๊กโจ๊กที่ใช้คำว่านี้เลยค่ะบอกว่าพูดง่ายว่าเหิมเกริมคืออยู่แบบนี้มานานผูกพันกับตำรวจในพื้นที่มานานจนเหิมเกริมวันนี้ต้องล้างบางเสียทีหลักคือไม่ใช่เรื่องสวยนะเป็นเรื่องของการขอตำรวจนะแล้วไม่ให้ก็สั่งยิงก็พูดง่ายว่าเหิมเกริมก็อยู่อย่างนี้มานานนะครับก็ผูกพันกับตำรวจในพื้นที่มานานนะจนกระทั่งเหิมเกริมนะเพราะนั้นวันนี้ก็ต้องล้างบางเสียทีนะครับกระต่ายเขาบอกอาจจะมีการเชื่อมโยงไปถึงระดับรองผู้บัญชาการ
คือก็ไม่ได้กังวลวันนี้ก็ต้องเรียนตรงว่าถ้าเชื่อมโยงถึงใครก็จะมีคดีหมดก็ต้องทำอย่างตรงไปตรงมานะครับต้องเอาเด็ดขาดเด็ดขาดยังไงเด็ดขาดแน่นอนนกยังปฏิเสธเหมือนเดิมหรือว่ายังไงคือนกเขาภาคเศษแล้วกันนะเขาคือเขาไม่ได้บอกเขาเป็นคนสั่งให้ยิงแต่เขาบอกว่าไอ้น้องนี่ยิงกำนันนกยังไงก็ไม่มีทางหลุดรอดจากคดีนี้นะครับเพราะว่าการที่เราขอมันออกหมายจับเนี่ยศาลยังเชื่อในพยานฐานที่เรามีนะเพราะนั้นวันนี้มันมีทั้งคำให้การยืนยันทั้งพยานแวดล้อมนะครับยังไงก็ไม่มีทางหลุดนะครับตำรวจจะสามารถเอาผิดกำนันนกได้ถึงขั้นไหนก็ต้องเรียกว่าก็ต้องอัตราโทษสูงสุดที่ศาลพิพากษานะครับเราไม่ได้ให้ตำรวจท้องที่ทำตำรวจท้องที่ทำอาจจะมีข่าวรั่วอาจจะเป็นที่ไม่ไว้วางใจเพราะนั้นวันนี้ผมลงมากับเองเอาชุดสืบสวนตร.ลงไปทำเอาชุดสอบสวนของกองปราบลงไปทำเพราะนั้นคดีนี้จะทำให้เป็นตัวอย่างนะครับว่าใครทำตัวเป็นผู้มีอิทธิพลต้องเจอแบบนี้นะครับนะแล้ววันนี้จะล้างให้หมดนะครับความปลอดภัยที่หลายคนกังวลว่าอาจจะโดนปิดปากเนี่ยนะคะพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์บอกว่ายืนยันว่าไม่มีค่ะเพราะว่าอย่างที่ท่านบอกเมื่อกี้ก็คือว่าชุดใหญ่ทั้งนั้นที่ลงมาคลุมไม่มีใครกล้ากระดิกเลยค่ะส่วนเหตุผลที่กำนันนกไม่ขอประกันตัวเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยหรือไม่ท่านก็บอกว่าสั้นๆเขากลัวอย่างที่เราคุยกันเมื่อวานนะคุณกระเบาก็ไปพบนายกเศรษฐาก็มีการกำชับให้สั่งให้ปราบปรามให้สิ้นแล้วก็ให้ตำรวจนี่นะคะมาดูแลประชาชนต้องไม่ไปเป็นไม้ค้ำยันของผู้มีอิทธิพลบิ๊กโจ๊กประกาศเลยนะคะว่าเหนือที่เรียบปิกรีได้ไม่ยากส่วนวันนี้นะคะหลังจากที่ได้เข้าพบกับนายกเศรษฐาที่บ้านพิษณุโลกแล้วเนี่ยท่านนายกเนี่ยก็ได้เดินทางกลับนะคะระหว่างที่เดินทางกลับเนี่ยนักข่าวก็อยากจะสัมภาษณ์แหละเพราะมีหลายประเด็นโดยเฉพาะเรื่องของพรุ่งนี้เองเนี่ยถ้าเกิดว่าทางการเมืองเนี่ยก็จะมีการแถลงเกี่ยวกับนโยบายด้วยนะคะแต่ก็ถามเรื่องของคดีสารวัตรทางหลวงเหมือนกันว่าได้มีการสั่งการอะไรกับทางบิ๊กโจ๊กหรือไม่เราไปฟังกันหน่อยค่ะท่านนายกสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผลการประชุมเป็นไงบ้างครับท่านนายกคุยหลายเรื่องครับคุยหลายเรื่องครับคุยหลายเรื่องครับมีการหาเรื่องอะไรบ้างครับท่านนายกหลายเรื่องครับหลายเรื่องครับครับได้สั่งการบิ๊กโจ๊กยังไงบ้างสั่งการไม่ได้ครับวันนี้มาฟังข้อมูลเฉยๆครับยังสั่งการไม่ได้นะครับบิ๊กโจ๊กได้รายงานเรื่องกำนันนกไหมครับท่านนายกรายงานครับไม่มีการรายงานครับมาเอากล้องก่อนเดินดูครับเดินดูครับก็โอเคครับใช้งานจะใช้งานในงานที่ไม่ได้นอนที่นี่ครับไม่ได้นอนครับด้วยใจขาระวังก็จัดเลี้ยงครับดูสภาพบ้านแล้วก็ดีครับเขาดูรักษาดีครับไม่ห่างนิดหน่อยครับต้องมีอะไรบ้างไหมครับไปแล้วเขาไม่ได้อยู่ครับคือนอกจากเรื่องเกี่ยวกับที่ว่าสอบถามว่ามีพูดคุยอะไรกับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์แล้วนะคะนักข่าวก็อยากจะรู้แหละว่าวันนี้นะมาเปิดบ้านพิษณุโลกตำนานอะเรื่องบ้านนี้มีเรื่องเล่าก็อยากจะทราบว่าท่านนายกเศรษฐาเนี่ยจะนอนไหมไม่นอนนะไม่นอนไม่นอนแต่ก็ดูบรรยากาศก็สะอาดสะอ้านสวยดีก็คงจะมาใช้ในประชุมบ้างจัดเลี้ยงบ้างไม่นอนนะคะไม่มีนายกคนไหนที่มาอยู่มานอนมาทำงานนานมากเลยนะมีเรื่องเล่าเรื่องเล่าเยอะนะคะอีกท่านนึงคือคุณอนุทินชาญวีรกูลค่ะซึ่งแน่นอนดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็ถูกจะต้องถามแน่นอนเรื่องเกี่ยวกับการปราบปรามผู้มีอิทธิพลเนี่ยนะคะว่ามันจะสำเร็จไหมแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยคุณอนุทินก็เคยบอกว่าให้ท่านผู้ว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยไปขึ้นบัญชีผู้ที่มีอิทธิพลด้วยทีนี้พอถามถึงนโยบายปราบปรามผู้มีอิทธิพลซึ่งวันนี้คุณอนุทินเนี่ยประชุมส.ส.ของพรรคเรื่องการแถลงนโยบายพรุ่งนี้แต่ก็มีการถามเรื่องนี้ด้วยค่ะคุณอนุทินบอกว่าคงจะไปกำหนดวันเสร็จไม่ได้ค่ะแต่จะทำให้พวกเขารู้ว่าต่อไปจะทำอะไรที่ลุแก่อำนาจไม่ได้อีกซึ่งคำว่าผู้มีอิทธิพลมันมีนิยามอยู่อย่างเช่นหัวประมูลค้าประเวณีค้าน้ำมันเถื่อนอันนี้ก็จะต้องเอามาพิจารณาส่วนที่เอาคุณชาดาไทเศษมาแก้ปัญหานี้ก็ถือว่าแก้ปัญหาได้ตรงจุดใช่หรือไม่คุณอนุทินบอกคุณชาดาเนี่ยมาช่วยกำกับตำรวจในการแก้ปัญหาอย่างกรณีกำนันนกคือชื่อก็บอกแล้วว่ากำนันสังกัดมหาดไทยเมื่อวานก็มีการเพิกถอนใบอนุญาตการใช้อาวุธซึ่งก็ถือว่าเป็นการตอบสนองนะคะเดี๋ยวไปฟังคุณอนุทินเพิ่มเติมค่ะจะรู้ว่าต่อไปนี้จะทำอะไรเช่นนี้มันไม่ได้อีกต่อไปรู้แก่อำนาจเช่นนี้ไม่ได้อีกต่อไปนะครับเรื่องของผู้อิทธิพลผู้มีอิทธิพลเนี่ยมันก็มีนิยามของมันอยู่คนที่เป็นเจ้าหน้าที่บ้านเมืองไปยอมเขาไงเห็นไหมเราทำไมต้องไปยอมคนพวกนี้ถูกไหมงั้นเราก็ต้องทำให้เห็นว่าคนพวกนี้ไม่ใช่คนที่เจ้าหน้าที่บ้านเมืองควรจะต้องไปสมยอมโดยเพราะยิ่งต้องไม่ไปรับประโยชน์อะไรจากเขาเลยนะถ้าเจ้าหน้าที่บ้านเมืองคนไหนไปรับประโยชน์จากคนพวกนี้รับผลประโยชน์จากคนพวกนี้รับ
เงินรับทองรับผลประโยชน์ต่างๆทรัพย์สินต่างๆก็เท่ากับว่าเราไปยอมให้ระบบนี้มันเกิดขึ้นหลายคนก็บอกว่าการที่มีชื่อของคุณชาดาที่เหมือนน้ำย่อน้ำบกผมคิดว่าเราก็ต้องใช้คนที่มีความเข้าใจนะครับว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดต้องมีใจที่กล้าที่จะชนกับคนพวกนี้ผมมั่นใจว่าคุณชาดากล้าชนนะครับอย่างคุณศรีสุวรรณก็เหมือนบอกว่าดูเหมือนเขาจะแบบพูดให้คุณชาดาไปตรวจสอบตัวเองเลยแบบนี้วาทกรรมก็ต้องเป็นอย่างนี้เพราะว่าทุกคนก็พยายามจะคิดว่าพยายามจะหาคือแทนที่จะให้คนไปทำคุณประโยชน์กลับมาพูดแบบนี้เนี่ยซึ่งมันก็ไม่ถูกนะครับคนที่มาเป็นรัฐมนตรีได้เอาเห็นไหมครับว่าต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติคุณชาดาก็ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติมาไม่ใช่ว่าอยู่ดีเป็นผู้มีอาวุโสในพรรคภูมิใจไทยแล้วจะได้เป็นรัฐมนตรีโดยปราศจากการตรวจสอบใช่ไหมครับการตรวจสอบก็ผ่านพ้นไม่ได้ถึงมีการนำชื่อขึ้นทูลเกล้านะครับมันก็กระบวนการนั้นจบไปแล้ววันนั้นไม่ควรจะมาพูดถึงว่าคุณชาดาเป็นอย่างไรนี่คือคุณอนุทินนะคะจริงๆมีอีกคำถามหนึ่งที่บอกว่าจะแก้ปัญหากำนันผู้ใหญ่บ้านผู้มีอิทธิพลอย่างไรนะคะคุณอนุทินบอกว่าถ้าผู้มีอิทธิพลถ้าเป็นคนธรรมดาเนี่ยอิทธิพลก็มาจากคนที่เป็นเจ้าหน้าที่บ้านเมืองนี่แหละที่ไปยอมเขานะคะเราต้องเห็นว่าคนพวกนี้ไม่ใช่คนที่ควรสมยอมต้องไม่รับผลประโยชน์จากคนพวกนี้เลยอะไรก็แล้วแต่ทรัพย์สินเงินทองถ้ารับเท่ากับเราไปยอมให้ระบบนี้เกิดขึ้นนั่นเองค่ะแล้วก็สุดท้ายขอบคุณทางผู้ว่านครปฐมด้วยและนายอำเภอที่ช่วยดำเนินเรื่องต่างๆอย่างรวดเร็วด้วยนะคะคือวันนี้ทางภูมิใจไทยเขาก็มีการประชุมส.ส.พักกันนะคะเพราะก็ต้องเตรียมเรื่องของการแถลงนโยบายในวันพรุ่งนี้ด้วยเดี๋ยวติดตามในช่วงหน้านะคะแล้วก็ติดตามเรื่องผลเลือกตั้งซ่อมเขต3ระยองนะคะชนะไปแล้วแบบทิ้งห่างก้าวไกลชนะประชาธิปัตย์เดี๋ยวมาดูตัวเลขกันค่ะเปิดเรื่องลึกล้วงข่าวลับรู้ก่อนใครเสิร์ฟให้ถึงมือคุณในทุกๆวันกับท็อปเอ็กซ์คลูซีฟพิเศษสมัครสมาชิกวันนี้แบบรายปีจาก 1,800 บาทเหลือเพียง 1,500 บาทเท่านั้นสมัครได้แล้ววันนี้โทร02 114 6777ร่วมสนับสนุนเรานำเสนอความจริง